ส่วนเรื่องของน้องโทนี่นะคะที่มีกระดูกเนี่ยคดงอแล้วคุณแม่ก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเกิดจากการแบกกระเป๋านักเรียนหนักหรือเปล่านะคะวันนี้หลังจากที่น้องเองได้ไปพบกับคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกนะคะก็สรุปเลยนะคะว่าอาการของน้องไม่เกี่ยวกับการสะพายกระเป๋านักเรียนที่หนักนะคะแล้วก็แนะนำวิธีตรวจคัดกรองด้วยตัวเองเพื่อเข้าการรักษาคือถ้าเกิดเจอแบบนี้จะได้รักษาเร็วกว่านี้นะคะไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณธีนกรวีระพลสินค่ะการแบกกระเป๋านักเรียนหนักเป็นเวลานานคือหนึ่งในสาเหตุที่บรรดาของเด็กหญิงวัย14ปีชาวขอนแก่นสงสัยว่าทำให้กระดูกสันหลังของลูกสาวคดหลังพบจากการเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อ5วันก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่บรรดาพาบุตรสาวมาพบแพทย์เพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลชุมแพซึ่งผลการตรวจระบบประสาทกระดูกสันหลังปกติจึงสรุปว่าคดไม่ทราบสาเหตุโดยค่าความคดอยู่ที่ 27.6 องศาซึ่งหากต่ำกว่า20องศาแพทย์แนะนำให้ตรวจเฝ้าระวังทุก6เดือน 20-40 องศาให้สวมเสื้อเกราะพยุงหลังเกิน40องศาขึ้นไปต้องผ่าตัดจัดเรียงกระดูกใหม่อย่างไรก็ตามแม้คนไข้รายนี้จะมีอาการระดับปานกลางหากเจ้าตัวไม่สะดวกใส่เสื้อเกราะซึ่งต้องใช้ถึงเวลา23ชั่วโมงก็ใช้วิธีตรวจเฝ้าระวังได้เพราะข้อเสียของเสื้อเกราะคือกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติและอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ข้อเสียของเสื้อเกราะเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเสื้อเกราะเนี่ยต้องใส่ประมาณ23ชั่วโมงต่อวันนะครับถอดได้แค่ชั่วโมงเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องการความสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือในเรื่องปัญหาในเรื่องสุขภาพจิตด้วยวัยที่ใกล้จะเริ่มเติบโตเต็มที่ในวัย18ปีแพทย์จึงสบายใจในระดับหนึ่งว่าคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักไม่ทำให้กระดูกสันหลังคดได้และไม่ใช่ปัจจัยเร่งอาการให้หนักขึ้นทางการแพทย์พฤติกรรมแบบนี้ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบเท่านั้นปัญหาส่วนมากก็คือจะเกิดเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบครับจะไม่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกระดูกอะไรเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อทราบสาเหตุและแนวทางการรักษาที่ชัดเจนทำให้บรรดาของเด็กหญิงวัย14ปีสบายใจมากขึ้นขอไปคุยกับลูกก่อนว่าลูกจะใส่เสื้อเกราะไหมหรือว่าจะปฏิบัติตัวตามปกติทั่วไปแต่ก็ให้ระวังตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่ตัดสินใจอะค่ะลูกก็ยังไม่ตัดสินใจขอกลับไปคุยที่บ้านแล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลกรมการแพทย์ระบุว่าเด็กไม่ควรสะพายกระเป๋านักเรียนเกินร้อยละ10-15ของน้ำหนักตัวขณะที่อุบัติการณ์ของโรคกระดูกสันหลังคดคนไทยเป็นร้อยละ2-3ของประชากรทั้งหมดพบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นซึ่งกระดูกเติบโตอย่างรวดเร็วแพทย์จึงแนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยตัวเองโดยเพียงก้มโน้มตัวลงหากป่วยเป็นโรคนี้จะสังเกตเห็นกระดูกนูนขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งควรเข้ารับการรักษาโดยเร็วเพื่อแก้ไขให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดธินกรและพลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน